ในวิถีชีวิตของอิสลามอัลกุรอานถือเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทุกคนคำสอนต่างๆในอัลกุรอานถือเป็นคำสอนที่ถูกต้องและดีที่สุดรวมถึงครอบคลุมในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิตในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีวิถีชีวิตในแบบอิสลามโดยการนำอัลกุรอานมาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดจึงทำให้มีการสะสมคัมภีร์อัลกุรอานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานเป็นแหล่งรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานโบราณที่ทรงคุณค่าจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและคาบสมุทรแหลมมาลายูเนซันตารารวมถึงบางประเทศในโลกมุสลิมที่เคยมาติดต่อกับประเทศไทยในอดีตมีอายุตั้งแต่150ปีไปจนถึง 1,100 ปีเพื่ออนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในพื้นที่ให้คงอยู่สภาพสมบูรณ์ที่สุดศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในการที่จะมาอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอิสลามที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยซึ่งในมรดกที่ตกทอดอยู่ในพื้นที่ก็มีคัมภีร์อัลกุรอานที่คัดโดยลายมือความที่ไม่ได้รับการอนุรักษ์เราก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็มาจัดตั้งเป็นศูนย์การอนุรักษ์ก็มาอนุรักษ์แล้วก็มาซ่อมทำให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่ปี2552ก็จนถึงวันนี้ก็ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการอนุรักษ์และก็รูปแบบการดูแลที่มีองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พร้อมๆกันสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอิสลามอีกทั้งยังได้เคยต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตจาก10ประเทศมุสลิมหรือ OIC นอกจากนี้ชาวมาเลเซียที่มีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังนิยมเข้ามาศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอิสลามของคนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวประเทศที่อยู่ในอาเซียนเราก็ได้มีโปรโมทและก็ดึงดูดความสนใจของทุกภาคส่วนในโลกมุสลิมโลกอาหรับและก็แหล่งมาลายูเนซันตารามาพร้อมๆกันในอนาคตนักท่องเที่ยวมาเลเซียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นศาสนาอิสลามก็คือมาลายูนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาสนใจอยู่แล้วกับ3จังหวัดบ้านเราแล้วก็คือที่นี่ก็คือเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ให้น่าให้ความสนใจมากที่สุดเลยค่ะเขาพยายามมาคือมีเป็นจุดสำคัญค่ะยังไงเขาก็พยายามที่จะมารู้จักบ้านเราให้มากที่สุดอะค่ะSo datang sini tujuan untuk jejak ulama itu menziarahi pondok-pondok dan juga yang berkaitan dengan peradaban Islam di selatan Thailand lah. Kita orang selalu kerap masuk ke Thailand tapi datang ke Thailand tu untuk leisure, makan-makan untuk ni. Tapi untuk ke arah Islam, jejak ulama pondok-pondok ini merupakan kali kedua bagi saya. Semua suka. Semua suka.Orangnya baik, makanan sedap, semua peramah, semua okey, semua suka. พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาโดยกรมศิลปากรซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ในเร็วๆนี้ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่และพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอาเซียน